This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ยาเนี่ยจุดประสงค์การใช้คือใช้ด้วยการรักษาโรคหรืออาจจะใช้ในการป้องกันโรคก็ได้ยามันคือสิ่งแปลกปลอมครับส่วนใหญ่ก็คือสารเคมีที่มีการสังเคราะห์เมื่อเราให้ยาเข้าไปก็แปลว่ายาพวกนี้ก็จะเข้าไปทำอะไรบางอย่างกับร่างกายเราทำให้เกิดการรักษาหรือการป้องกันโรคเกิดขึ้นแต่พอเรากินยาเข้าไปเนี่ยยามันไม่ได้ฉลาดมากพอครับที่จะบอกว่าอ๋อเรากินเข้าไปเพื่อปวดหัวนะเพราะฉะนั้นเรากินปั๊บยาจะวิ่งไปออกฤทธิ์เฉพาะที่หัวเราเพื่อลดอาการปวดหัวแต่มันก็ไปออกฤทธิ์ที่กระเพาะไปออกฤทธิ์ที่ไตไปออกฤทธิ์ที่ตับซึ่งไอสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงตรงตำแหน่งอื่นๆที่ไม่ใช่เป้าหมายของการใช้ยาของเรามันก็คือผลข้างเคียงหรือพิษจากยาที่เกิดขึ้นนั่นเองฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS Podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยนะคะติดตามสาระวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของยานั่นเองนะคะยาที่เรามีอยู่นี่อย่าเพิ่งทิ้งนะคะถ้ายังไม่รู้เรื่องอะไรที่ต้องรู้นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างเลยที่ยาเนี่ยจะใช้ยังไงให้ปลอดภัยนะคะเดี๋ยววันนี้พูดคุยกับรองศาสตราจารย์เภสัชกรธนรัตน์สวนเสน่ห์อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมครับค่ะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของยานะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจมากเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้วคำว่ายาเนี่ยก็กินเพื่อการรักษาใช่ไหมคะแต่ว่าหลายๆครั้งที่เรากินยาไปนะคะอาจจะกินอย่างไม่ถูกวิธีเราอาจจะไม่รู้เท่าทันในเรื่องของการใช้ยาเพราะว่ายาบางอย่างถ้ากินไปคู่กับอีกบางอย่างมันอาจจะมีผลในทางตรงกันข้ามที่จะช่วยในการรักษาก็เป็นไปได้นะคะเรื่องนี้ค่ะอาจารย์ไหนอาจารย์ที่ได้เป็นอีกท่านหนึ่งนะคะที่เป็นผู้ที่ดูแลในเรื่องนี้เรื่องของยานะคะอาจารย์เรื่องของยาเนี่ยอาจารย์มองว่ายานี้เปรียบเสมือนกับเหรียญที่มีสองด้านทำไมอาจารย์มองอย่างนี้คะครับต้องเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนครับว่าเวลาที่เราพูดถึงยาเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้เราเริ่มเกิดขึ้นมาว่ายาเนี่ยจุดประสงค์การใช้คือใช้ด้วยการรักษาโรคหรืออาจจะใช้ในการป้องกันโรค ก็ได้นะเพราะฉะนั้นแปลว่าการที่เราจะใช้ยาด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆตรงนี้เนี่ยเราจะต้องได้รับพวกนี้เข้าไปทีนี้พอการได้รับเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยยามันคือสิ่งแปลกปลอมครับหรือถ้าเกิดพูดโดยภาพรวมก็คือยาที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือสารเคมีที่มีการสังเคราะห์ตัวยาขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเมื่อเราให้ยาเข้าไปนะก็แปลว่ายาพวกนี้ก็จะเข้าไปทำอะไรบางอย่างกับร่างกายเรานะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภายในร่างกายแล้วส่งผลทำให้เกิดการรักษาหรือการป้องกันโรคเกิดขึ้นแต่เวลาเรากินเข้าไปเนี่ยเราบอกเช่นสมมติเราบอกเราปวดศีรษะจังเลยปวดหัวมากเราอยากกินยาเข้าไปเพื่อรักษาการปวดหัวแต่พอเรากินยาเข้าไปเนี่ยยามันไม่ได้ฉลาดมากพอครับที่จะบอกว่าอ๋อเรากินเข้าไปเพื่อปวดหัวนะเพราะฉะนั้นเรากินปั๊บยาจะวิ่งไปออกฤทธิ์เฉพาะที่หัวเราเพื่อลดอาการปวดหัวค่ะแต่พอเรากินเข้าไปคือยามันออกฤทธิ์ได้ทั่วร่างกายเลยครับเพราะฉะนั้นสมมติถ้าเกิดเป้าหมายของการออกฤทธิ์ของยามันสมมติอย่างยาแก้ปวดหัวที่เราใช้กันบ่อยๆเนี่ยเรากินปั๊บมันไปออกฤทธิ์ที่ศีรษะที่หัวทำให้เรามีอาการปวดลดลงแต่มันก็ไปออกฤทธิ์ที่กระเพาะไปออกฤทธิ์ที่ไตไปออกฤทธิ์ที่ตับแล้วก็ทำให้เกิดสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันซึ่งไอ้สิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงตรงตำแหน่งอื่นๆที่ไม่ใช่เป้าหมายของการใช้ยาของเราในขณะนั้นเนี่ยมันก็คือผลข้างเคียงหรือพิษจากยาที่เกิดขึ้นนั่นเองอ๋อค่ะนั่นคือเลยเป็นเหตุผลที่ทำไมผมถึงบอกว่าเวลาเราพูดถึงยาคือเหรียญสองด้านหรือดาบสองคมเสมอครับคืออันนี้เป็นข้อสงสัยมาตลอดเหมือนกันค่ะอาจารย์ว่าเอ๊ะทำไมเรากินยาอายังพารางง่ายๆเลยเนี่ยค่ะทำไมเรากินแล้วมันหายปวดหัวเอ๊ะยามันรู้ได้ไงว่าจุดไหนเรากำลังปวดอยู่หรือว่ามีปัญหาอยู่อยากเอาจริงๆไม่ใช่ใช่ไหมคะมันไม่รู้ค่ะมันออกฤทธิ์ง่วยหมดเลยเป็นซะแบบนี้แล้วนะก็เป็นความเข้าใจนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นความที่แม้กระทั่งตัวเองยังมีข้อสงสัยในเรื่องนี้มาตั้งนานนะวันนี้อาจารย์มาไขข้อสงสัยในเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนมากแต่ทีนี้อาจารย์คะมันกลายเป็นว่าพอฟังอาจารย์แล้วปุ๊บอ้าวเฮ้ยยาเนี่ยมันออกฤทธิ์แบบทั่วร่างกายของเราแบบนี้ค่ะแล้วมันไปมีผลอะไร
ในส่วนอื่นๆกับร่างกายไหมคะถ้าสมมติว่าเอาในปริมาณที่ตามคำแนะนำเลยเพราะว่าบางคนยาบางอย่างเนี่ยเขากินระยะยาวอย่างบางคนติดพาราอย่างเงี้ยค่ะอะไรก็พาราไว้ก่อนแหละเอะพาราไว้ก่อนแหละอาจจะไม่ได้เกินโดสหรือว่าเกินน้ำหนักตัวหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าต่อเนื่องไประยะยาวๆเอะก็พาราอย่างเงี้ยมันจะมีผลอะไรไหมคะอาจารย์ครับ อย่างที่นำเรียนครับว่าเวลาเราใช้ยาเนี่ยยามันมีโอกาสที่จะทำให้เกิดอาการข้างเคียงได้เสมอทีนี้เวลาเกิดอันตรายขึ้นเนี่ยมันก็แล้วแต่คนคือบางคนเนี่ยไวมากกินเม็ดเดียวก็คือเกิดได้บางคนไม่ไวหรือความใช้ว่าช้าหน่อยก็คืออย่างเช่นคนที่คงรียกตัวอย่างเนี่ยคือแบบกลายเป็นว่ารับประทานพาราทุกวันหรือแบบไม่รู้ว่าเป็นไรไม่รู้ว่ากินพาราไปก่อนช่วยไม่ช่วยไม่รู้ว่าแต่รู้ว่ากินแล้วมันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอันดับแรกถ้าเกิดเป็นกรณีแรกคือเรามีสาเหตุที่มันพาราช่วยได้จริงเช่นเราปวดศีรษะจริงเรามีไข้จริงอันนี้ก็ตรงไปตรงมากินแล้วเราก็ได้ประโยชน์แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีเช่นสมมติผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะเช่นสมมติเราปวดท้องจากท้องเสียคือปวดท้องจากท้องเสียเนี่ยพาราช่วยไม่ค่อยดีค่ะเราจะมียาแก้ปวดท้องตัวอื่นที่ดีกว่าอย่างเงี้ยครับแต่การรับประทานเข้าไปมันก็อาจจะช่วยได้บ้างเล็กน้อยแต่มันต้องถามว่ามันคุ้มไหมกับอาการข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นในคนไข้บางรายที่รับประทานพาราแบบต่อเนื่องหรือใช้แบบเป็นประจำตลอดเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการอักเสบของตับเกิดขึ้นอาจจะถ้ารับประทานยาต้านเกล็ดเลือดที่ชื่อว่าวาฟรินอยู่ก็อาจจะทำให้การทำงานของยาวาฟรินเยอะขึ้นเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดเลือดออกในร่างกายเยอะขึ้นได้อย่างนี้คือผมอาจจะแบบยกตัวอย่างที่ดูแบบค่อนข้างรุนแรงนิดนึงแต่อยากให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพว่าเวลาที่เราใช้ยาโดยที่ไม่ได้มีข้อบ่งใช้จริงๆเนี่ยมันมีอันตรายมากกว่าประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะอันนี้น่าสนใจมากค่ะอาจารย์แต่ว่าพวกข้อบ่งใช้อะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะอาจารย์ถ้าเราซื้อยามาเองอยู่ในมันจะมีข้อบ่งใช้อยู่ในกล่องเป็นกระดาษแผ่นเล็กๆตัวหนังสือมันเล็กมากเลยนะคะอาจารย์ไม่เข้าใจ แล้วอย่างนี้จะไปรู้ได้ยังไงใช่ไหมคะหรือบางที เอาจริงอันนี้คือเวลาไปซื้อยาตามร้านขายยาหรือแม้กระทั่งรับยาจากโรงพยาบาลบางครั้งเราก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรคำแนะนำจากเภสัชกรโดยตรงว่ายาตัวนี้นะมันมีฤทธิ์กับตัวนี้นะเดี๋ยวมันจะถ้าเกิดกินมากไปมันจะมีผลอย่างนี้เราจะไม่ได้ฟังคําอธิบายอะไรแบบนี้เลยนะคะส่วนใหญ่จะบอกว่าก่อนอาหารหลังอาหารกี่เม็ดหรืออะไรอันนี้คือยาอะไรอย่างนี้มากกว่ามั้ยคะอาจารย์ครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเรารับยาของผมขอแยกเป็น2ประเด็นแล้วกันนะประเด็นแรกก็คือเอากรณีที่เมื่อกี้หลังก่อนคือการรับยาจากโรงพยาบาลซึ่งในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเนี่ยจะมีเภสัชกรที่เขาจะทำหน้าที่ในการให้ข้อมูลเรื่องยาอยู่แล้วแต่อย่างที่คุณวงลียกตัวอย่างเมื่อกี้ครับคือโดยทั่วไปเนี่ยยาทุกตัวที่ให้เข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเขาเรียกว่ามีความอันตรายกับยาตัวอื่นค่ะทุกตัวเพราะฉะนั้นสมมติถ้าเกิดว่าสมมติเราได้พาราตัวที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยมาจากโรงพยาบาลแต่พอดีว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนที่มีเขาเรียกว่าไม่ได้กินยาอื่นร่วมด้วยไม่ได้มีโรคอื่นร่วมด้วยเพราะฉะนั้นพอดูสุขภาพดีทุกอย่างไม่ได้มีโรคจับตัวอะไรเยอะแยะเนี่ยโดยทั่วไปข้อมูลตรงนี้ทางเภสัชกรอาจจะไม่ได้แจ้งเพราะว่าไม่อยากที่ตกใจ แต่ถ้าเกิดว่าดูประวัติแล้วโอ๊ยกินยาตรงนี้อยู่อย่างนี้เยอะหรือถ้าเกิดกินยาแล้วมันเกิดมีปัญหากันจริงตีกันบางทีเราแก้หลังบ้านนะคือโทรไปคุยกับคุณหมอแล้วคุณหมอโอเคอะไรเงี้ยแล้วก็รับประทานต่อส่วนใหญ่เราก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมให้อันนี้เป็นกรณีแรกนะครับทีนี้กรณีที่สองคือกรณีที่เราไปซื้อยากินเองซึ่งกรณีซื้อยากินเองเนี่ยอันเนี้ยอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าอันดับแรกเลยคือบางทีมันเป็นเรื่องความเชื่อครับว่าเป็นอะไรก็ได้กินพาราแล้วปลอดภัยใช่ใช่กินอะไรก็ได้ไปซื้อยายี่ห้อนี้ที่ข้างบ้านกินแล้วเอ้ยกินแล้วก็ดีนะเขาบอกกินแล้วดีอ่ะก็ไปซื้อกินแปลบอกต่อกันอะไรเงี้ยแล้วก็ไปซื้อยาตัวนี้มาโดยที่บางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นคนไปซื้อเองด้วยใช่ไหมฮะบางทีเราก็ฝากคนนู้นคนนี้ซื้ออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพอไปถึงที่ร้านถ้าเกิดว่าเป็นกรณีร้านยาที่มีเภสัชกรปฏิบัติงานเนี่ยเราก็จะถูกซักประวัติอีกซึ่งเขาก็จะพยายามซักประวัติเพื่อให้รู้ว่าเราจะเอายาไปใช้อะไรถ้าไม่จำเป็นจริงๆบางทีเขาก็ไม่ขายอย่างเช่นยาปฏิชีวนะบางตัวพอกินแล้วมันทำให้เชื้อดื้อยา
นะฮะอันนี้ก็จะเป็นกรณีหนึ่งเพราะฉะนั้นจริงถ้าเอาไปในภาพรวมโดยที่ในประเด็นที่เราบอกว่าเอ๊ะเราจะรู้ได้ยังไงเนี่ยว่าเรามีข้อบ่งใช้ของการใช้ยาตัวนั้นจริงหรือเปล่าอันดับแรกเลยนะคือดูข้อมูลยาซึ่งที่คุณวงหลีบอกคือข้อมูลมันเล็กจริงๆอันนี้เห็นนะครับมันเล็กมากแต่อย่างน้อยที่สุดครับคืออย่างน้อยเนี่ยใช้วิธีการสอบถามครับเช่นเอ้ยเรามีอาการเช่นเรามีน้ำมูกไหลเรามีภูมิแพ้ยาตัวนี้รับประทานได้หรือเปล่าค่ะครับอันนี้ก็ทำให้เราได้ข้อมูลมากขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกครับยาทุกตัวเนี่ยบางทีมันมีความใกล้เคียงกันเยอะค่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจอย่าไปกินของคนอื่นนะอย่าไปกินของคนอื่นอันนี้เจอเยอะมากนะซึ่งกินของคนอื่นบางทีกินซ้อนกันเลยครับกินยาแก้แพ้2ตัวกินยาแก้ปวด2ตัวก็ยิ่งกลายเป็นทำให้เราเกิดอาการข้างเคียงเยอะขึ้นโอ้โหฟังแล้วน่ากลัวมากค่ะอาจารย์ยาเอื้ออาทรนะคะไม่รู้ว่ามันหมดอายุไปแล้วหรือยังหรือแบบเอ้ยอันนี้ฉันกินแล้วดีนะแต่ที่ให้คุณผู้ฟังฟังเพราะว่าตรงนี้เนี่ยแบบอยากจะให้ดอกจันเลยนะคะว่ายาเนี่ยออกฤทธิ์กับแต่ละคนเนี่ยมันคือสรรพคุณเหมือนกันแหละแต่แค่ว่ามันอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนในยาประเภทเดียวกันก็เป็นไปได้นะไม่ได้หมายความว่าเออเรากินยานี้อุ้ยลูกเราป่วยขึ้นมาเอ้ยกินยานี้ละกันบางทีเด็กกับผู้ใหญ่ก็ไม่ได้โดสหรือว่าปริมาณในการกินเท่ากันนะเอออันเนี้ยแต่อาจารย์คะเวลาไปร้านขายยาอันนี้ก็อาจจะแอบที่แบบว่าเล็งเรื่องราคานะคะว่าเฮ้ยถ้ายาราคาแพงเนี่ยมันจะต้องดีแน่นอนนะคะเภสัชกรก็จะมีแบบบางทีเดี๋ยวนี้เวลาไปซื้อยาจะต้องถามว่าตัวเนี้ยมันดียังไงหรือว่าบางทีเขาเสนอตัวอื่นมาอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะงงเราไม่เคยกินยี่ห้อนี้นะหรืออะไรเงี้ยค่ะเราจะติดอยู่ยี่ห้อเดิมๆใช่ไหมคะเสร็จปุ๊บเราก็จะถามราคาเอ้ยราคาอันนี้ทำไมอันนี้แพงกว่าอันนี้ล่ะอ๋ออันนี้งูอีกว่าไปแอบเสร็จแล้วเราก็แบบแพงเนี่ยน่าจะดีเออจริงไหมคะอาจารย์ครับจริงๆเนี่ยคำตอบนี้ต้องบอกว่าจริงครึ่งไม่จริงครึ่งใช้คำนี้ดีกว่านะคือแน่นอนว่าการที่ยาบางชนิดหรือบางรายการมีราคาที่สูงกว่าอีกรายการหนึ่งจริงมีหลายปัจจัยมากนะครับมีหลายปัจจัยมาก ปัจจัยแรกก็คืออย่างที่คุณวงรีบอกคือว่าเริ่มต้นเนี่ยก็คือว่ามันอาจจะเป็นลักษณะของยาที่มีประสิทธิภาพดีกว่าจริงค่ะนะเช่นยาปฏิชีวนะบางรายการยาแก้ปวดบางรายการออกฤทธิ์ได้เร็วนะอย่างเช่นยาแก้ปวดบางชนิดเนี่ยเรากินเม็ดเดียวพอกินไม่ถึงสัก30ถึง45ที่อาการปวดดีขึ้นอย่างชัดเจนอย่างเงี้ยเมื่อเทียบกับยาอีกรายการนึงซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาถึงชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงในการที่จะออกฤทธิ์อย่างเงี้ยครับก็อันนี้ก็เป็นกรณีแรกที่แบบมีความแตกต่างในเชิงของประสิทธิภาพจริงซึ่งราคาก็อาจจะโอเคต้องสูงขึ้นมานิดนึงอันนี้ด้วยลักษณะตัวยาที่ต่างกันนะครับกรณีที่2ครับคือประสิทธิภาพเนี่ยอาจจะไม่ได้แตกต่างกันจริงคือจริงๆอ่ะกินแล้วก็ปวดเช่นหายปวดลดไข้ก็พอๆกันแต่มีความปลอดภัยมากกว่าเช่นผมยกตัวอย่างยาแก้แพ้อากาศเนาะสมมติเวลาเรามีน้ำมูกไหลเรามีภูมิแพ้อากาศเนี่ยเรามักจะเคยได้ยินยาแก้แพ้ชนิดง่วงกับยาแก้แพ้ชนิดไม่ง่วงใช่ชนิดง่วงเนี่ยสมมติถ้ายกตัวที่แบบถูกมากๆก็คืออย่างเม็ดอาจจะ50ตังค์หรือ1บาทค่ะแต่ในขณะที่ยากลุ่มที่เป็นเม็ดง่วงเนี่ยโทษทำเม็ดไม่ง่วงเนี่ยอาจจะราคาขึ้นไปเม็ดละ5บาทอาจจะถึงไปถึง20หรือ30บาทในบางยี่ห้อนะเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพเนี่ยอาจจะไม่ได้แตกต่างกันแต่ความปลอดภัยครับเช่นเราทานแล้วไม่ง่วงงั้นถ้าเกิดใครที่ต้องขับรถใครที่ต้องทำงานกับเครื่องจักรที่ต้องใช้เรียกว่าระดับการทำงานของระบบประสาทเยอะๆเช่นนั่งคิดเลขทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้ความผิดพลาดเหล่านี้มันเกิดได้น้อยลงค่ะอันนี้เป็นกรณีที่2ก็คือเป็นกรณีที่ปลอดภัยเท่ากันนะแต่โทษครับประสิทธิภาพใกล้เคียงกันแต่ความปลอดภัยเยอะกว่า มีกรณีที่3ครับ คือทำให้มันรับประทานหรือใช้ยาได้สะดวกมากขึ้นเช่นปกติสมมติตึกภาพนะเราได้ยาเม็ดมา1เม็ดเวลาเราจะทานยาเม็ดคุณลุงมีทานยาเม็ดจะไงอ่ะอะไรนะคะเอาอีกทีนะคะเวลาสมมติเราได้ยามาเป็นเม็ดใช่ไหมครับหรือเป็นแคปซูลเนี่ยเวลาทานยาเนี่ยคุณวงรีทานยายังไงถ้าเอาส่วนตัวเดี๋ยวคุณหมอตกใจเอ้ยอาจารย์ตกใจเอาแบบเบสิกทั่วไปเบสิกทั่วไปเบสิกทั่วไปเอายาเข้าไปในปากเสร็จแล้วดื่มน้ำต้มกรึบพวกแคปซูลยาเม็ดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
ใช่บางคือประเด็นสำคัญคือเฮ้ยยาบางทีเม็ดใหญ่บางทีเนี่ยเราต้องรับประทานน้ำหรือเราต้องเตรียมน้ำไว้ซึ่งแต่ละคนก็ปริมาตรน้ำที่ต้องใช้ก็ไม่เท่ากันบางคนกินง่ายบางคนกินยากใช่แต่มียาบางรูปแบบที่แบบไม่ต้องใช้น้ำอ่ะวางอมในเม็ดอมในปากสมมติตอนนี้มีปวดศีรษะมีแพ้จมูกมีคัดจมูกมีอาการน้ำมูกไหลอย่างเงี้ยครับหรือมีอาการปวดเนี้ยคือแบบสามารถนำยาเนี่ยวางอมในปากแล้วให้มันละลายเองมีด้วยเหรอคะอาจารย์ใช่โดยที่ไม่ต้องใช้น้ำอันนี้เราเจอได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ดูแม้แต่เป็นยาในเด็กก็รักษาสไตล์แบบนี้เพราะฉะนั้นรูปแบบยาแบบนี้ราคาก็จะสูงกว่ารูปแบบยาที่เป็นยาเม็ดปกติหรือเป็นแคปซูลปกติอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างหลักๆของยาซึ่งมันก็จะส่งผลกับต้นทุนในการผลิตต่างๆค่ะอ๋อมีความแตกต่างอย่างที่เคยไปเจอมาค่ะอาจารย์ที่แบบว่าตกใจมากเหมือนกันพาราเซตามอลค่ะซึ่งเป็นยาเบสิกพื้นฐานทั่วไปนี่แหละปกติเราก็จะมีอยู่ไม่กี่ยี่ห้อเนาะที่เราก็แบบกินเป็นประจำแต่เราจะรู้ว่าถ้ากินยี่ห้อนี้แล้วมันดีขึ้นหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วไปเจอมีร้านขายยาอยู่ร้านนึงค่ะเขาบอกว่ามียาพาราที่ทำให้ความเสี่ยงในการที่จะกินยาพวกนี้แล้วเป็นเรื่องของตับอักเสบอะไรอย่างเงี้ยน้อยลงได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบฮะ มีด้วย แต่ว่าเอ๊ะเราควรจะกินหรือมันไม่ควรกินดีหน้าหรือเราควรจะกินแบบเดิมดีหน้าเพราะว่าเราก็ไม่กินเกินโดสหรือจะแล้วมันแพงกว่าไงคะอาจารย์ใช่ ก็อันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างนึงก็คือเขาพยายามจะมีการเติมสารบางตัวเข้าไปหรือมีการเติมสารบางอย่างลงไปในเม็ดยาเพิ่มขึ้นเพื่ออย่างที่บอกก็คืออย่างกรณีพาราเซตามอลตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการลดความปลอดโทษที่การเพิ่มความปลอดภัยให้แต่อย่างไรก็ตามอยู่ที่คุณวงลีพูดถูกต้องเลยครับคือถ้าเกิดเรารับประทานแค่สั้นๆเม็ด2เม็ดเรารับประทานในขนาดยาที่แนะนำเราไม่ได้รับประทานยาระยะยาวเราไม่ได้มีโรคประจำตัวใดๆที่เป็นความเสี่ยงการเกิดภาวะตับอักเสบจากพาราเราไม่มีความจำเป็นต้องใช้ยาอย่างนั้นก็ได้เราใช้ยาพาราเซตามอลในรูปแบบปกติก็ได้เหมือนกันค่ะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้อยู่ที่ความสบายใจของกระเป๋าสตางค์คุณผู้ฟังในการจะซื้อยานะคะคือถ้าจะสรุปประเด็นนี้เนี่ยผมจะพูดเสมอว่ายาที่ราคาสูงกว่าไม่ได้แปลว่าดีกว่าเสมอสำหรับคนใช้ทุกคนค่ะแต่มันอาจจะดีกว่าจริงสำหรับพวกเราบางคนที่จำเป็นต้องได้อย่างนั้นค่ะก็แล้วแต่บุคคลกันไปนะคะเพราะว่าไม่งั้นเขาคงไม่มีความหลากหลายของยาออกมาให้เราได้เลือกแน่นอนนะคะ เยอะมากจริงๆค่ะคุณหมอคะอาจารย์คะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของยาที่มีข้อบ่งใช้ได้หลากหลายนี่คืออะไรคะอาจารย์คำว่าข้อบ่งใช้ที่หลากหลายเอาที่ก่อนคำว่าข้อบ่งใช้เนี่ยก็คือถ้าเราแปลกันภาษาทั่วๆไปก็คือไอ้โรคที่เราต้องการรักษานะหรืออาการที่เรารักษานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเวลาเราได้ยาหนึ่งตัวเข้าไปอย่างที่ดำเนินตั้งแต่ตอนต้นครับว่า ยาที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยบางทีเนี่ยมันออกฤทธิ์ทั่วร่างกายเลยซึ่งเวลาออกฤทธิ์ทั่วร่างกายเนี่ยมันก็ขึ้นกับว่ามันไปออกฤทธิ์ที่ไหนนะแล้วเรามันทำให้เกิดฤทธิ์อะไรเกิดขึ้นอย่างเช่นผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมติผมยกตัวอย่างยาเอาที่เราท่านผู้ฟังน่าจะคุ้นเคยดีคือยาแก้แพ้เม็ดสีเหลืองคุณเคยทานไหมโอ้กินเกือบทุกวันแล้วค่ะจะเป็นวิตามินอยู่แล้วค่ะอาจารย์วิตามินอยู่แล้วใช่ไหมครับก็คือเป็นยาแก้แพ้เม็ดสีเหลืองเนี่ยครับซึ่งเราใช้เพื่อรักษาโรคภูมิแพ้หรือรักษาอาการน้ำมูกไหลนะแต่ยาตัวนี้เวลารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีผลข้างเคียงก็คือเช่นทำให้เกิดอาการง่วงนอนจริงจริงใช่ไหมทำให้มีเรื่องของอาการปากแห้งคอแห้งท้องผูกซึ่งนี้เป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นแต่นี้ถามว่าสมมุตินะเราบอกโอ้เมื่อคืนเรานอนไม่หลับหรือเดินไปหาน้องๆเภสัชที่ร้านยาแล้วปรึกษาเขาว่าเอ้ยมึงนอนไม่หลับอ่ะทีนี้ในร้านยาจะมีข้อจำกัดนิดนึงคือยานอนหลับที่เราที่ใช้กันบางทีอยู่ในร้านยาเนี่ยเภสัชกรไม่สามารถขายยานอนหลับได้อันนี้ตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีทางได้ยานอนหลับเหมือนที่เราได้จากโรงพยาบาลแต่ว่าทางน้องๆเภสัชเขาก็อาจจะอยากช่วยคุณผู้ป่วยให้นอนหลับได้อย่างน้อยในระยะสั้นก่อนเขาก็อาจจะหยิบยาแก้แพ้ตัวนี้ครับมาให้
โดยที่แก้แพ้ตัวเนี้ยถามว่าหวังผลอะไรตอนนี้หวังผลคือช่วยหลับแหละมันจะไม่ได้หวังผลเพื่อช่วยเรื่องของอาการภูมิแพ้ค่ะนะอันนี้คือข้อบ่งใช้ที่ต่างกันแต่เกิดจากยาตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นคือข้อลักษณะการใช้ยาเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปแต่โดยที่เราต้องมีองค์ความรู้ทางยาก่อนแล้วก็จะใช้กันอย่างนี้ครับอ๋อเพราะว่าคือยาแก้แพ้อ่ะกินแล้วง่วงแล้วจะต้องหลับแต่ก็มีเหมือนกันนะคะอาจารย์ยาแก้แพ้พอนึกถึงปุ๊บแล้วเนี่ยมันจะมียาแก้เมารถเมาเรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะกับยาแก้แพ้ลดน้ำมูกนู่นมันเหมือนกันไหมคะเพราะมันกินแล้วมันง่วงทั้งคู่เลยมันข้อบ่งใช้ยังไงคะใช่คือถ้าดูตามข้อบ่งใช้แล้วอาจจะเฮ้ยมันไม่เหมือนกันเนาะตัวหนึ่งแก้แพ้อากาศตัวหนึ่งแก้เมารถตัวหนึ่งแก้คลื่นไส้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยยากลุ่มยาทั้งหมดที่เมื่อกี้คุณองค์ลีพูดถึงมันคือยากลุ่มเดียวกันเลยครับออกฤทธิ์เหมือนกันเลยถ้าจะจัดประเภททางยาถ้าเอาทางหลักการทางยาเป็นหลักก็คือยากลุ่มนี้คือยากลุ่มเดียวกันและเป็นยากลุ่มแก้แพ้ที่ง่วงค่ะเพียงแต่ว่าที่เราเอาไปใช้ในข้อบ่งใช้ที่ต่างกันเนี่ยเพราะว่ายาแต่ละตัวเนี่ยอาจจะมีเขาเรียกว่าความโดดเด่นในแต่ละด้านที่อาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยเช่นสมมุติว่าเราไปกินยาแก้เมารถเมาเรือที่เป็นเม็ดสีเหลืองเหมือนกันแต่เม็ดใหญ่ขึ้นอันนี้คือยาพวกนี้ก็จะมีผลช่วยในเรื่องของการรักษาอาการเวียนหัวหรือป้องกันอาการเมารถที่เกิดขึ้นลดอาการอ้วกได้ด้วยแต่ถามว่าง่วงเหมือนกันเพราะฉะนั้นแปลว่าสมมติเกิดตอนนั้นเรามีน้ำมูกพอดีเป็นภูมิแพ้พอดีเราไปกินยาเม็ดนี้เหมือนกันถามว่าน้ำมูกเราหายไหมหายเหมือนกันค่ะเพราะมันคือยากลุ่มเดียวกันโอ้น่าสนใจครับเพราะฉะนั้นคือยาพวกนี้คือเราต้องใช้คำว่าบางทีเนี่ยพอท่านผู้ฟังจำเป็นข้อบ่งใช้ครับบางทีก็อาจจะรับประทานยาซ้อนกันไปเรื่อยๆเช่นวันนี้มีขี้มูกกินยาลดน้ำมูกเดี๋ยวจะขึ้นรถกินยาแก้เมารถมีนอนไม่หลับเดี๋ยวไปกินหน่อยมันก็จะกลายเป็นกินยาซ้ำทั้งที่มันคือยากลุ่มเดียวกันทั้งหมดอย่างนี้เป็นต้นครับอาจารย์พูดมานี่เหมือนสะท้อนมาถึงตรงนี้เลยเหมือนอาจารย์รู้เอาจริงๆบางทีก็เผลอใช้ยาแบบคือไม่ใช่เผลอหรอกเราก็อ้าวกินแล้วมันก็ง่วงอ่ะก็หลับไปเลยเหมือนกันหรืออะไรบางทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่เมารถเหมือนกันค่ะอาจารย์แล้วก็เป็นคนที่แพ้อากาศเหมือนกันนะคะอาจารย์ก็จะใช้วิธีแบบว่าไปที่บังเอิญวันนั้นต้องขึ้นเครื่องบินนะคะไปสนามบินแล้วเดี๋ยวต้องต่อรถเราก็รู้แล้วเราเมารถใช่ไหมคะเราก็เลยแวะซื้อแล้วเขาก็บอกว่ามียาแก้เมารถแบบที่ออกฤทธิ์ภายใน15นาทีกับภายในครึ่งชั่วโมงแล้วก็เฮ้ยความรู้ใหม่อีกแล้วแตกต่างกันอีกแล้วเอาจริงเหรออะไรเงี้ยเราก็เลยซื้อแบบที่ออกฤทธิ์เร็วนะคะเพื่อที่จะได้แบบว่าเดี๋ยวพอขึ้นรถแล้วหลับเลยยาวๆไปเลยละกันปรากฏว่าอาจารย์คะยาแก้เมารถที่เขาบอกว่ากินแล้วหลับเลยครับพี่อะไรเงี้ย3เม็ดนะคะไม่รอดค่ะหมายถึงไม่ง่วงเลยไม่หลับเลยค่ะไม่ง่วงเลยไปนั่งผะอืดผะอมไปตลอดทางเลยค่ะ3เม็ดนะคะแล้วนี่ยาปลอมหรือเปล่าโอ้โหทรมานมากเลยค่ะอาจารย์ครับจริงๆแสดงว่ามันก็มีข้อบ่งใช้หลายอย่างซึ่งเราต้องถามเภสัชกรต้องถามเขาเรียกอะไรคนคุณหมอหรืออะไรอาจารย์บุคลากรที่ด้านนี้ใช่ครับโอ้โหหรืออีกตัวอย่างหนึ่งที่ผมชอบยกให้ท่านผู้ฟังแล้วท่านผู้ฟังน่าจะเห็นภาพชัดเจนมากคืออยากแก้ปวดหัวปวดหลังอย่างสมมติอย่างในผู้ในคนแค่ผู้หญิงมีปวดท้องประจำเดือนในบางเดือนอะไรอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยคือแบบยาที่กินอยู่ตัวเดียวกันอย่างเช่นผมก็จะว่าอย่างปวดท้องประจำเดือนเนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ฟังที่เป็นผู้หญิงทุกท่านส่วนใหญ่ก็จะคุ้นเคยกับยาตัวมาเมฟเฟนามิกแอซิดหรือยาแก้ปวดท้องประจำเดือนใช่ไหมไม่เป็นเม็ดสีเหลืองใหญ่ๆหน่อยหรือเป็นแคปซูลสีฟ้าเหลืองแล้วแต่ยี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งยาตัวนี้คือถ้าเวลากินเนี่ยมันช่วยเรื่องปวดท้องประจำเดือนจริงแต่มันก็ไม่ได้ออกไปที่เดียวนะมันไม่ได้วิ่งไปที่มดลูกแล้วบอกว่าหยุดบิดตัวเดี๋ยวนี้แต่มันก็วิ่งไปที่ข้อเข่าวิ่งไปที่ข้อต่างๆของร่างกายของกระดูกวิ่งไปที่กล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นมันก็สามารถช่วยลดอาการปวดท้องท้อชักปวดกล้ามเนื้อลดอาการปวดข้อได้บางทีเนี่ยท่านผู้ฟังไปหาคุณหมอหรือไปหาเภสัชที่ร้านยาแล้วเราได้ยาตัวนี้มาสำหรับรักษาการปวดหลังเนี่ยพอได้ยามาปั๊บก็จะถามเอ้ยเราไม่ได้ปวดท้องประจำเดือนนะทำไมให้ยาตัวนี้เราทั้งนั้นที่
ไอยาเม็ดนี้เม็ดเดียวอ่ะสามารถใช้ได้ในทุกข้อบ่งใช้เลยที่เมื่อกี้เราคุยกันโอ้โหน่าสนใจเป็นตอนแต่กลายว่าพอถึงเวลาปั๊บอย่างเช่นสมมติคุณวงได้ปวดหลังอยู่ได้ยาแก้ปวดหลังเม็ดเล็กๆเม็ดหนึ่งแล้ววันนี้เกิดสมมติขออภัยเกิดประจำเดือนมาปวดท้องมากเราต้องไปหยิบคอนสแตนมากินหรือว่าไปหยิบเมฟเฟดามิกมากินอีกเม็ดหนึ่งไหมคำตอบคือจริงๆอาจจะไม่จำเป็นเราอาจจะกินยาตัวเดิมที่ได้แก้ปวดหลักก็ช่วยได้เหมือนกันโอ้โหเนี่ยพอคุยกับอาจารย์เราได้ความรู้เรื่องยาเยอะขึ้นเลยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้แบบว่าความรู้เรื่องยามีแค่นี้นะคะยังมีอีกหลายอย่างมากเลยอาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตแบบเวลาน้อยจริงๆอาจารย์ทิ้งท้ายให้หน่อยวันนี้นะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะได้คุยกันอีกแน่นอนค่ะอาจารย์วันนี้มีอะไรอยากจะฝากให้กับคุณผู้ฟังหน่อยไหมคะครับสิ่งที่อยากเรียนฝากคุณผู้ฟังทุกท่านก็คือว่าอันดับแรกครับยาเนี่ยไม่ใช่ขนมครับผมมักเพราะฉะนั้นยาเนี่ยคือยาหยิบมากินเล่นๆโดยที่ไม่รู้ถึงประโยชน์ที่แท้จริงและโทษที่แท้จริงของมันนะความคุ้นเคยของการใช้ยานั้นเช่นเรากินยานี้มาตั้งนานเราไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นใช่ครับวันดีคืนดีเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันมาแบบรุนแรงก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นเวลาจะใช้ยาต้องมีสติดีๆครับอย่าใช้เรียกว่ามันเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยแล้วจะไม่เกิดอันตรายใดๆตราบใดก็ตามที่ขึ้นชื่อว่ายานะมันมีอันตรายเสมอมันเพียงแค่มันจะทำให้เราเห็นหรือเปล่าหรือมันจะทำให้เรามีอาการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับเป็นผมมักจะใช้คำว่ายาเป็นเพื่อนที่ไม่คบได้แต่อย่าสนิทใจมากต้องคอยระแวงมันเสมอนะครับก็เป็นข้อคิดที่ฝากคุณผู้ฟังกันไว้นะคะแล้วก็หลายๆอย่างที่เราอาจจะเข้าใจผิดหรือว่ากินยาซ้ำซ้อนเข้าไปทั้งที่บางทียามันอาจจะสามารถที่ออกฤทธิ์ได้เหมือนกันนะคะก็กลายเป็นว่าเราก็กินยาพร่ำเพรื่อกินยาซ้ำซ้อนกันไปอาจจะเกินมากเกินไปด้วยซ้ำไปนะคะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าค่ะเราจะได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์นั่นอีกนะคะเรื่องของยานะคะวันนี้ต้องขอบคุณรองศาสตราจารย์เภสัชกรธนรัตน์นะคะที่มาร่วมพูดคุยกับรายการโรงหมอของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ลักษณะต่อมไทรอยในร่างกายของเราเป็นอย่างไรขอพ่อเป็นหนึ่งในสาเหตุจากไทรอยหรือไม่นายแพทย์ชาคริตศรีเจริญวณิชจากโรงพยาบาลปากช่องนานาจังหวัดนครราชสีมามาเล่าให้ฟังครับไทรอยเป็นต่อมไร้ท่อครับตำแหน่งอยู่บริเวณลำคอด้านหน้านะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเอามือไปคลำที่ลำคอเนี่ยเราอาจจะคลำไม่เจอครับเพราะว่าต่อมไทรอยปกติแล้วเนี่ยมีขนาดเล็กครับยกเว้นกรณีที่ต่อมไทรอยโตหรือว่ามีก้อนที่ต่อมไทรอยครับเราก็อาจจะคลำก้อนได้ต่อมไทรอยมีหน้าที่สร้างฮอร์โมนไทรอยหน้าที่หลักก็คือจะเกี่ยวข้องกับระบบเผาผลาญของร่างกายนะครับคนที่มีภาวะไทรอยเป็นพิษเนี่ยก็อาจจะมีการเผาผลาญที่มากกว่าปกติครับหรือกลุ่มตรงข้ามที่มีภาวะตัดพ้องไทรอยฮอร์โมนหรือไทรอยฮอร์โมนต่ำแอบการเผาผลาญในร่างกายก็จะต่ำกว่าปกติความผิดปกติของไทรอยครับเราแบ่งหลักๆ2 อย่างคือผิดปกติที่ตัวฮอร์โมนอาจจะมีก้อนหรือไม่มีก้อนที่ต่อมไทรอยก็ได้กับความผิดปกติด้านโครงสร้างซึ่งก็คือมีต่อมไทรอยโตหรือว่ามีก้อนที่ต่อมไทรอยนะครับส่วนใหญ่จะพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายครับแล้วก็ช่วงอายุที่พบก็จะเป็นช่วงอายุที่ถือว่าไม่ได้เยอะมากครับเป็นช่วงวัยรุ่นถึงวัยกลางคนนะครับในสมัยก่อนประชากรของไทยเราครับมีภาวะที่เรียกว่าขาดสารไอโอดีนเยอะครับสารไอโอดีนเนี่ยเป็นสารที่ใช้ในการผลิตฮอร์โมนไทรอยครับทีนี้พอสารตั้งต้นมันน้อยเนี่ยต่อมไทรอยก็จะถูกกระตุ้นอย่างหนักเพื่อที่จะพยายามสร้างฮอร์โมนไทรอยขึ้นมาทำให้ตัวต่อมไทรอยทั้งต่อมเนี่ยโตขึ้นบางคนก็โตมากจนเต็มคอเลยอันนี้นะครับที่เราเรียกว่าโรคขอพออาการที่คนไข้มาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้แหละครับคือมาเพราะว่ามีคนทักว่าคอโตเพราะว่าส่วนใหญ่คอเราเองเนี่ยถ้าโตไม่มากเนี่ยเราจะมองไม่เห็นเราก็จะไม่สังเกตเห็นคนอื่นจะสังเกตเห็นก่อนแล้วมาบอกเราอีกทีนึงครับยกเว้นก้อนที่โตมากๆครับเนื่องจากอวัยวะที่อยู่ใกล้ๆต่อมไทรอยเนี่ยด้านหลังจะเป็นหลอดลมแล้วถัดจากหลอดลมด้านหลังเข้าไปก็จะเป็นหลอดอาหารถ้าก้อนโตเยอะแล้วไปกดเบียดอวัยวะที่อยู่ข้างเคียงครับถ้ากดเบียดหลอดลมก็อาจจะทำให้มีอาการหายใจลำบากเว
วมถึงถ้าไปกดเบียดหลอดอาหารก็จะทำให้มีอาการกลืนลำบากครับด้านหลังต่อมไทรอยด์จะมีเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงเส้นเสียงด้วยครับถ้าตัวก้อนไปกดเบียดเส้นประสาทเส้นนี้ก็อาจจะทำให้มีอาการเสียงแหบได้ครับ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice